คุณผู้ชมครับล่าสุดมีเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่อยากจะบอกนิดนึงมันมีภาพรถบัสไหลเกิดอะไรขึ้นจิตดีเรื่องนี้เป็นภาพที่วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้เขาเหมือนกับเบรกแตกแล้วก็เอาไม่อยู่แล้วก็ถอยไหลลงไปเกือบจะชนดีที่คนขับนะคะคุณผู้ชมสติดีมากพยายามจะประคองพวงมาลัยค่ะดูภาพวินาทีนั้นกันนะคะนี่คือหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเกิดเหตุแล้วมันจะมีคลิปตอนรถบัสไหลนี่ค่ะคุณผู้ชมเปิดเสียงขึ้นมาด้วยฮะไหลแล้วนะฮะมันจะอยู่ไกลสักนิดนึงดูฮะอันนี้น่ากลัวจริงนะฮะเป็นเหตุการณ์รถที่ถอยลงเนินขณะนักเรียนกับครูเข้าไปทัศนศึกษากันที่แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โอ้ยไหลอย่างนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญเขาไปชนกับรถกระบะซึ่งขับสวนมาแล้วก็ไปชนกับเสาไฟก่อนจะไปหยุดที่เกาะกลางถนนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดูใหม่ขอเพย์ใหม่ทีมงานเพย์กลับไปใหม่ดูนะฮะไหลจนเข้าใจว่าคนในรถต้องประคองพวงมาลัยดูนะฮะเสียงกรี๊ดลั่นเลยใช่อุ้ยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยนะครับคือรถทัวร์คันนี้ไม่มีแรงจะขึ้นเนินที่สำคัญก็คือขนาดเดียวกันหลังจากเกิดเหตุนะครับรถบัสเนี่ยทางบริษัทเจ้าของเนี่ยเห็นบอกว่าได้มีการดำเนินการเคลื่อนย้ายในรถทั้งหมดยังมีนักเรียนกับครูเนี่ยจำนวน21คนล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมจิตดีใช่ค่ะปลอดภัยนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายใดๆมีเสียงคนเห็นเหตุการณ์ด้วยนะครับคุณณัฐนิชาลองฟังเสียงดูหน่อยฮะมีรถบัสคันหนึ่งค่ะวิ่งจะขึ้นไปวัดบ้านเด่นเพื่อไปทัศนศึกษาของเด็กจังหวัดน่านค่ะแล้วทีนี้ค่ะรถเกิดการหยุดค่ะแบบว่ารถดับขึ้นมาหลังจากนั้นคนขับก็รู้สึกว่ารถเริ่มไม่ปกติแล้วเพราะว่ารถเริ่มเหินแล้วค่ะเขาก็เลยเชิญให้นักเรียนทั้งหมดลงแล้วก็หลังจากนั้นพอนักเรียนลงทั้งหมดแล้วเขาก็เลยรถก็เลยไหลลงมาเลยค่ะตั้งแต่คุณผู้ชมครับนักเรียนกับคุณครูปลอดภัยทั้งหมดนะครับ21ชีวิต